วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซาน่าครับผมวันนี้นะครับผมมาคอนเทนต์เบื้องหลังที่เรารีแอคชั่น MV ไปนะครับผมก็ชื่นชมน้องมากเต็มที่มากเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นแบบผลงานที่คนทั้งโลกก็คือดูติดตามผลงานแทบเห็นรีแอคชั่นจากทั่วโลกสุขภูมิใจมากตอนนี้ก็5ล้านวิวเข้าไปแล้วนะครับผมกับ MV It's Okay Not To Be Alright นะครับผมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงแล้วก็แทบว่าเป็นตัวความเข้าใจของน้องเองแล้วก็แฟนๆด้วยแล้วก็คนที่ติดตามผลงานน้องรู้สึกว่าเขาไปแบบอีกระดับนึงแล้วทีนี้เดี๋ยวเราดูเบื้องหลังกันนะครับผมว่าเบื้องหลัง MV เนี่ยเป็นยังไงว่าที่มาของเพลงใน Behind the Song เนี่ยมันมายังไงไม่รู้ว่ามีคนแอบตามมาให้กำลังใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยววงลัสเขาเป็นคนทำเพลงให้ที่คิดว่าน่าจะใน Behind the Scene น่าจะเห็นวงลัสวิธีการช่วยคิดงานทำงานอะไรอย่างงี้โอเคครับไปดูเขาบอกว่า MV นี้คือ PP เขาคิดแทบจะทุกอย่างช่วยกับบอสนะครับผมน่าจะเป็นตัวเขามากที่สุดเลยก่อนอื่นขอขอบคุณทางไลดัมมิวสิกที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูจะเป็นยังไงช่วงนี้ที่เราไม่ได้เจอยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเลยคือเห็นคน cover ที่เป็นต่างชาติหรือคน cover ที่เป็นคนไทยบอกว่าเพลงนี้ร้องยากก็ครับผมวันนี้นะครับพี่ก็มาอัดเป็นซิงเกิลแรกเลยที่ไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมชื่อเพลงว่า It's Okay Not To Be Alright นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกของพี่ด้วยที่ร่วมงานกับพี่ๆวงลัสซึ่งที่จริงก่อนหน้านี้เราได้มีการเวิร์กด้วยกันแล้วก็คือทางดาราวมิวสิกเองนะครับเขาอยากให้น้องๆที่เป็นศิลปินอย่างเงี้ยอยากให้มีอินพุตอยู่ในเพลงตัวเองเจอในความเป็นตัวเองแล้วก็อยากให้เล่าเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยตอนแรกคือคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาก่อนว่าคือด้วยความที่เราเห็นน้องพีพีเป็นคนที่น้องเป็นคนมีมิติมีหลายมุมมากอยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ให้พีพีร้องให้กับตัวเองหรือกับแฟนคลับด้วยก็ได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาค่ะ It's okay not to be alright จะเหนื่อยก็พักไม่ต้องไปแบกมันไว้ Just know I'll be right by your sideเพลงนี้นะครับมันเกิดจากความรู้สึกของพีที่นะบางช่วงในชีวิตที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเรายังไม่สามารถข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้แต่ว่าในณโมเมนต์ที่เราไม่โอเคเราก็โอเคได้นะหมายความว่าคือมันเข้าใจได้กับการที่เราจะไม่โอเคเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอะไรนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้เราโอเคขึ้นแต่ถ้าณตอนนี้เราไม่โอเคมันก็โอเคนะเพราะว่าจะต้องมีความเด้งกว่านี้จะเป็นยังไงช่วงนี้อาจจะต้องสบายกว่านิดหนึ่งเลยพี่จะเป็นยังไงช่วงนี้ที่เราไม่ได้เจอมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมลองแบบนี้ได้ไหมดีนะดีนะโอ้โหชอบอ่ะโอเคครับเน้นแต่น้อยเขาคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วในเซสชั่นทั้งหมดที่เราทำกับพีพีเนาะก็มี2รอบก่อนที่เราจะมาอัดจริงอันนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับน้องเยอะมากให้น้องเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเนื้อร้องตรงไหนไม่เข้าปากน้องว่าเราก็แต่งมาก่อนแต่งมาตามคอนเซ็ปต์ที่คุยกับน้องไว้ว่าเนี่ยอยากเป็นเพลงที่เอาไว้ร้องให้คุณแฟนได้ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันปุ๊บก็ไปแต่งมาพอแต่งมาปุ๊บเนื้อร้องมันก็บางคำมันยังไม่เข้าปากสำหรับป้าเราก็รู้สึกว่าพี่ดีเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองชอบนะไม่ชอบอะไรน้องก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้พี่ว่าปรับเป็นอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าพี่ว่าแบบนี้มันยังไม่ใช่พี่นะอะไรเงี้ยค่ะดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ศิลปินทุกคนควรมีนะหมายถึงว่าการที่แบบว่าเรานำเสนอสิ่งที่เราเชื่อจริงๆความที่แบบความเป็นตัวเราจริงๆอย่าไปฝืนไปอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับซึ่งดีเป็นคุณสมบัติสิ่งนั้นไม่ต้องการอีกแล้วคำมาทิ้งไปก็พอจะรู้ยังอยู่ไว้ไม่ได้ทำไมวะยังจะหาจุดที่ถอนช่วงแบบดีจังหวะที่ตัวเองอยากได้ที่ตัวเองอยากได้แล้วทำไมมันอันไม่ได้เครียดทำไมเครียดไหมอ่ะเครียดไม่ได้เฮ้ยบ้าเครียดบ้าเหรอเครียดทำไมเครียดแบบว่าตอนซ้อมอ่ะเราเห็นที่อัดมาลองเทสลองมันดีแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะพอคิดเยอะแหมจะทำไม่ได้มันจะตันหวังเสียงมันจะไม่ออกเราไม่อยากได้ความเพอร์เฟกต์เรารู้สึกว่าเกี่ยวกับความเป็นตัวพีอย่างสำคัญว่าปูสองเพลง
ใช่ใช่เรื่องของความรักต้องใช้เวลาไม่มีสิ่งขึ้นเข้าใจจริงๆคือพีพีเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เสียงที่เราแทบไม่ได้ยินในไทยเลยเนาะแบบโทนเสียงแบบมิกซ์หน่อยครับหมายถึงว่าเรียกว่าไงดีหมายถึงว่ามันจะมีความแบบฟังสบายอ่ะแต่มีความน่าค้นหาอยู่ในนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบการที่เราจะเลือกเมโลดี้ต่างๆให้น้องอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นโทนที่ผู้ชายเรนเสียงของผู้ชายไม่ค่อยได้เอามาใช้จะเป็นเสียงโทนหลบพอน้องร้องแล้วมันฟังดูแบบมันบ่มเลยสบายใช่It's okay now to be alright มันเป็นคนนองหรือเพลงจังหวะเพลงไม่ได้เห็นในเพลงในการจริงเหมือนแบบว่าเราได้ยินของคุณแบบเพลงแบบเกาหลีเพลงฝรั่งสามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel นาราวิสิกนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับก็เหมือนเป็นงานที่เขาตั้งใจแบบจุดสุดแหละเขาเป็นงานเขาอะงานเดบิวต์เขาว่ามันคือเดบิวต์ของเขาแล้วมันก็มีเหมือนกับว่าเขามีโอกาสที่ได้อินพุตได้ทำมันเป็นงานของเขาจริงๆเขาก็ตั้งใจมากแหละแล้วเขาก็แบบเหมือนทุ่มเททุกอย่างอยากจะให้ทุกอย่างมันออกมาอย่างที่เขาเพราะว่าวันนี้ไปดูเขาสัมภาษณ์นักข่าวเขาก็บอกอยู่ว่าเออมันเป็นงานแรกของเขาเขาก็อยากทำให้มันออกมาแบบดีที่สุดนะเขาก็เลยจริงจังกับทุกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแฮมก็เขียนว่าเขาก็ดูจริงจังเกินไปจนขนาดแบบเขาก็พี่วงรัสก็บอกว่าเออเพราะความจริงจังเกินไปเพลงมันทำให้ฟิลมันเสียคือบางทีบาง natural เพลงบางเพลงมันไม่ต้องการความเพอร์เฟกต์เนาะมันไม่ใช่เพลงแบบคือถ้าเป็นเพลงบิ๊กซองที่เป็นเพลงประกวดบางทีต้องการความเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยแต่บางทีเพลงบางเพลงมันคือเพลงที่ใช้ฟิลลิ่งไงมันไม่จำเป็นต้องความเพอร์เฟกต์ไงบางทีเพราะงั้นถ้ามันจะไปละเอียดกับทุกดีเทลอะถ้าสุดท้ายนะไปอัดเดโมมาที่เป็นฉบับเพอร์เฟกต์นะแต่วันที่คุณไปร้องเวทีอะมันก็อิมเพอร์เฟกต์อยู่ดีเพราะสุดท้ายมันก็คืออิมเพอร์เฟกต์แต่แรกมันคือเอาความฟิลลิ่งดีกว่าเพราะจริงๆถ้าจะไปจูนอะใส่เครื่องอะดันไปมันก็ถึงแต่จริงๆพี่ว่าเพลงเนี้ยมันค่อนข้างเป็นการเล่าความรู้สึกอะมันต้องให้ความรู้สึกจริงๆแล้วมันก็ต้องมีความรู้สึกออกมาจากผ่านเสียงเขาจริงๆอะและโชคดีครับว่าเสียงเขามีเสน่ห์ที่ว่าเสียงเขาเป็นลมๆมันก็เลยมีความเป็นแบบพวกเวลาร้องอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความเสน่ห์มีความแบบสงสารมีความรู้สึกมิดรู้สึกอารมณ์ไปกับเขาอะไรเงี้ยเพราะเสียงมีอารมณ์อยู่ในนั้นเลยแต่จริงๆนะพี่อยากได้เวอร์ชันที่แบบเป็นเสียงเขาล้วนๆแล้วไม่ต้องใส่ดนตรีเลยอะนิ่งๆเนี่ยเสียงเขาพอนะเอาจริงๆแต่แบบพอเกียร์ฟังแอบเศร้าเหมือนกันนะมันรู้สึกแบบก็อยู่เขาใส่อารมณ์ไหนตอนร้องไงถ้าเขาใส่อารมณ์ที่มันไม่ใช่เศร้ามากก็มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวเขาตีความอะคือเขาตีความเป็นแบบนี้มันก็จะเศร้าอะไรเงี้ยอย่างที่เราคุยกันรอบที่แล้วคือว่าตกลงชุดขาวๆเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยจะโดนไม้เรียวตีหรือเปล่านะสุดท้ายเขาบอกว่าฟิวกินเขาชื่นชมชุดนั้นใหญ่เลยออกรายการไลฟ์เมจิแต่เขาบอกว่าเขาไม่แคร์นะถ้าเขาจะโชว์ก็ปล่อยเขาโชว์ไปเป็นไงล่ะไม่แต่สุดท้ายเขาก็บอกเขาว่าตัวเขาชอบชุดนั้นมากชอบชุดนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกว่าเขาทำอะไรก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรเงี้ยเห็นว่าขายของให้รัวๆใช่แต่ของฟิวกินต้องรออีกเขายังไม่ถ่ายเลยต้องรออีกแป๊บนึงรอจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับผมถ้าสมมติว่าพีพีไปออกรายการแบบพวกร้องข้างกำแพงนี่รู้เลยนะเสียงเป็นเอกลักษณ์ประมาณนึงก็จะคนไม่เคยฟังถ้าเขาร้องเป็นตัวเขาอาจจะร้องสไตล์นี้แต่ถ้าร้องไปเพื่อจะทำให้คนจับไม่ได้อะเขาอาจจะร้องวิธีอื่นได้นะคือถ้าว่าเขาร้องวิธีอื่นเนี่ยคนก็ไม่รู้แล้วเพราะคนอาจจะไม่ได้คุ้นเรื่องเสียงเขาในหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฟิวกิ้งเคยไปยังไม่เคยสักคนยังไม่เคยไปเลยคือนาดาวยังไม่เคยเห็นนาดาวจริงๆยังไม่เคยไปเลยสักคนนาดาวน่าจะไปสักคนเพราะเจนไอส่วนคนนี้ยังไม่เคยเห็นไปเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราเห็นเบื้องหลังเนาะความตั้งใจของน้องนะครับผมเราหวังว่าจริงๆสถานการณ์ให้ดีขึ้นแบบนี้ว่าเขาน้องออกอีเวนต์รัวๆแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสให้ดูเลยอ่ะรอดูครับนี่ตอนนี้ผมมีการบิดส่งคนนี้ขึ้นมานี่มีกี่เพลงเนี่ยจริงเต็มสต็อกมากคือเขาเป็นได้ทั้งนักแสดงเป็นได้ทั้งนักร้องคือเป็นได้ทุกอย่างเลยอะงานนี้ไม่มาสีโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับตามได้สี่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผมเดี๋ยวปัดย้อนต่อวันนี้ไปก่อนนะครับอ๋อนิดนึง Twitter พี่แฮมเปลี่ยนแล้วนะครับผม
ถ้าใครตามเปิดใหม่ใช่ไหมใช่ฉันต้องเปิดใหม่ฉันอยู่ฉันก็โดนระงับถาวรอันใดก็ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้ใครมารีพอร์ตฉันแกล้งหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าทวิตเตอร์บอกว่าระงับถาวรไม่มีแบบไม่มีกำหนดและขออุทธรณ์อะไรไปเรียบร้อยแบบเงียบก็เงียบหายก็เลยคิดว่าขอเปิดใหม่แล้วกันนะครับผมก็ชื่อเดิมฮามะเดสกอร์โอโซระนะครับผมแต่เติมอันเดสกอร์อีกตัวหนึ่งตามกันใหม่นะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนที่เป็นแฟนๆนอนแล้วก็ติดตามเรามาแล้วตอนนี้จะเห็นว่าพี่แฮมเงียบไปหรือเปล่าจริงๆพี่แฮมโดนซัสเปนมานะครับผมเดี๋ยวแฮมจะกลับมาแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ไม่จำกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับในช่องเราแล้วก็วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย